นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบัดนี้ปากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาก็เป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีของพวกเราได้จะให้แก่กล้าเกิดขึ้นมาทุกภพทุกชาติเพื่อความปรารถนาทางพ้นทุกข์แทนที่พวกเราคนขวยสร้างคุณงามความดีมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้นก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วที่ได้พากันประพฤติปฏิบัติอยู่แต่วิชาความรู้ที่จะเกิดขึ้นมาในตนในละกุศลกรรมที่กรรมที่ไม่ดีไม่งามนั้นออกไปยังไม่เฉลียวฉลาดพอจึงได้ทำให้พวกเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้รับทุกข์ทรมานมาหลายภพหลายชาติแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าใจที่เราได้มาเกิดในชาตินี้ยังได้มีหวังที่จะสร้างคุณงามความดีนั้นให้เกิดไม่มีขึ้นแก่ตนต่อไปยังควรที่จะภูมิใจในชีวิตของเราในมาถึงปัจจุบันนี้ได้ถ้าพวกเราทั้งหลายน้อมนึกรึกดูเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายบ้านใดเมืองใดประเทศไหนล่มหายตายไปกันอยู่ทุกวันทุกวันหรือว่าพวกเหล่านั้นก็หมดสิทธิ์ไม่ได้สร้างคุณงามความดีต่อไปแต่บุคคลยังมีลมหายใจอยู่ยังเดินไปมาได้ยังพอไปไหนมาไหนได้พอจะทำกิจการงานอะไรได้ตามกำลังของตนก็ยังมีผลมีประโยชน์ที่จะสร้างสมอบรมศีลธรรมเพื่อไว้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เห็นพวกเราทั้งหลายแสวงหาการแสวงหาการเจริญภาวนาเพื่อจะสร้างสรรค์พัฒนาให้เรามีสติปัญญาให้เฉลียวฉลาดเกิดขึ้นในละบาปความชั่วทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทางกายวาจาใจของเราได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเรานั้นไม่ศึกษาไม่พิจารณาไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเราก็ไม่สามารถจะเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเองได้งั้นบุคคลอยู่เฉยๆคนอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปเฉยๆอันก็ไม่มีสติปัญญาเหมือนบุคคลที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองทุกวันทุกวันสติปัญญานั้นก็ต้องยังไม่ก้าวหน้าถ้าบุคคลมีความขยันหมั่นเพียรฝึกฝนอบรมตนเองทุกวันยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ตามก็จะสามารถสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นทางกายวาจาใจของตนเองได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนานี้ถ้าหากเราย่นย่อลงไปแล้วก็อยู่ในขอบเขตกายวาจาใจเท่านั้นแม้เราจะพากันพิมพ์พระไตรปิฎกมี45เล่มหรือ80เล่มตามให้ชนมายุคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็
ขียนออกมาทางกายวาจาใจของบุคคลทั้งนั้นถ้าเราเขียนตามภาษาต่างๆในโลกนี้ก็ยิ่งจะมีมากกว่านั้นเขียนแต่ละหลายภาษาแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงนั้นก็มีทุกประเทศประเทศใดไม่มีถ้ามีคนมีมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วกิเลสทั้งหลายมีหมดคำสมมุติที่จะพูดกันก็มีหมดทุกชาติในโลกนี้แต่หากบุคคลไม่ศึกษาแล้วก็จะหาว่าประเทศต่างๆนั่นไม่มีพุทธศาสนาตั้งอยู่ในที่นั่นก็จะพากันพูดเรื่องอย่างนี้ถ้าหากเราศึกษาให้รู้ดีๆให้ถี่ถ้วนแล้วศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นมีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ทุกประเทศคือความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีความรักความชังก็มีอยู่ทุกประเทศความโกรธเกลียดแค้นก็มีทุกประเทศคนดีก็มีอยู่ทุกประเทศคนชั่วก็ต้องมีอยู่ทุกประเทศเหตุฉะนั้นธรรมชาติของจริงสัจธรรมก็ต้องมีอยู่ทุกประเทศในโลกนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ถ้าหากเราเข้าใจในศาสนธรรมคำสอนของพระองค์การคนทำบาปความชั่วและทำความดีนั้นมันก็มีอยู่ทั่วโลกอย่างนี้เราก็จะมองเห็นได้ง่ายบ้านใดเมืองใดมีความวุ่นวายและความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็พวกเหล่านั้นไม่รู้จักการศึกษาการศึกษาพัฒนาตนเองว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยกันแบบความร่มเย็นเป็นสุขไม่รู้เพราะไม่ศึกษาไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องนี้แม่ศีลตัวปานาข้อต้นก็ยังไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่รู้มันก็จึงวุ่นวายมันก็จึงเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกพวกเราทั้งหลายตั้งแต่รักษาศีล5ก็ยังไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะควรศึกษาเมื่อศีล5มีสมบูรณ์ก็เป็นต้นของศีลก็สามารถจะฝึกฝนอบรมตนได้รับผลคือศีลละเอียดขึ้นไปได้เมื่อศีลละเอียดเป็นอธิศีลเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอธิจิตตะการจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนั้นให้สงบหนักแน่นมั่นคงได้ถ้าหากบุคคลทั้งหลายฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงไม่งอนเย็นขนแค้นและจิตใจสงบดีถ้าสามารถจะสร้างสรรพัฒนาให้เรามีสติปัญญาดีเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นคนที่ไหวใจในการประพฤติปฏิบัติเหตุนั้นการฝึกหัดอบรมตนเองนั้นพระพุทธองค์จึงชี้แจงแสดงไว้ในการประพฤติปฏิบัติสรุปลงแล้วแต่แม่มักมีองค์8ก็ดีเมื่อสรุปโดยย่อลงไปก็คือมีศีลสมาธิปัญญากันนี้เป็นเรื่องหนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่จะสร้างสรรพัฒนาของเรานั้นให้มีสติปัญญาและจะให้ใครเป็นผู้มีสติปัญญาจริงๆก็เป็นเรื่องที่จิตใจของพวกเรานี่เองอยากให้จิตใจของพวกเรานี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรักษาตนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตนอยู่ในจิตใจของตนเหตุฉะนั้นจึงรวบรวมมาในการฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้ใจสงบคือให้ใจของเรานี้สงบหนักแน่นมั่นคงทำไมแล้วจึงจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพราะอะไรเพราะยังดูหน้าตากิเลสความโลภโลภะทั้งหลายอยู่ที่จิตใจความโทสะโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรก็อยู่ที่จิตใจความหลงไหลไม่รู้จริงไม่รู้ถูกรู้ผิดไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์อะไรก็อยู่ที่จิตใจมันหลง
จึงจำเป็นที่เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจของเรามีความฉลาดตราบใดที่จิตใจยังไม่มีความฉลาดรักษาตนเองจิตใจก็ย่อมมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายไปอยู่บ้านในเมืองในประเทศไหนวุ่นวายไปหมดไม่มีความสงบสุขมีแต่ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจตรงนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญที่สุดจิตใจของเรานั้นมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเอารูปร่างนานาต่างๆเราทุกคนนี้ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรบ้างจนจะมาถึงเป็นมนุษย์นี่ได้พัฒนามาได้ในรูปกี่ภพกี่ชาติยังได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้คำว่ามนุษย์ก็เป็นผู้มีกิจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแม่ช้างตัวใหญ่ๆเขาก็ขึ้นนั่งหัวนั่งคอช้างได้ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์ด้วยความฉลาดวันนี้เราจะเป็นมนุษย์จริงๆนี้ก็ต้องเป็นคนที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพราะจิตใจจึงเป็นเรื่องใหญ่นางพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจสิเลิศใจสิประเสริฐทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทำไมจึงตรัสสอนไว้อย่างนี้ให้เรามาพิจารณาดูให้ดีๆให้ถี่ถ้วนลองดูสิทุกท่านก็ดีหรือพระภิกษุทั้งหลายก็ดีญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ผู้ใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายนั้นก็ดีจะมาที่นี่มาไหว้พระสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยก็ใจคิดอยากมาที่นี่วันนี้อยากมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็อาศัยจิตใจเขาอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยากมานั่งสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจก็เป็นเรื่องของจิตใจอยากมานั่งฝึกฝนอบรมจิตใจของตนมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันมีอำนาจอย่างนี้เองมันจึงควบคุมคนทั้งหลายที่ทำไปตามอำนาจของเขาจึงจำเป็นที่พวกเราจะได้ศึกษามันที่บุคคลที่ไม่ศึกษาไม่พิจารณาเรื่องว่าจิตใจนี้เป็นนายกายนี้เป็นคนใช้ของจิตใจเขาก็พากันทำบาปความชั่วอยู่ทั่วโลกนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจนั่นเองมันคิดทำบาปทำไมแล้วมันจึงคิดทำบาปไม่รู้จักบาปนั้นจะนำทุกข์มาให้ก็เพราะจิตใจมันยังไม่ฉลาดว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญมันยังไม่รู้มันรู้มันก็ทำไปตามอำนาจความไม่รู้ของเขามันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่ทั่วโลกเราก็จะเห็นได้ง่ายบ้านใดเมืองใดประเทศไหนมีแต่ลบลาฆ่าฟันกันให้ตายย่อยยับดับไปนั่นมันมีความสุขไหมประเทศอย่างนั้นมันไม่มีความสุขทำไมมันจึงเป็นแล้วก็คือจิตใจมันไม่ฉลาดนั่นเองไม่รู้จักอยู่ด้วยกันไม่รู้จักปฏิบัติในศีลธรรมว่าจะนำให้เราเกิดความสุขอย่างไรถ้าเรียกว่าตาบอดภายในขาดสติปัญญานั่นเองไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นปฏิบัติแล้วผลมันออกมาอย่างไรจะทำให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขนี่เป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเหตุฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษามันก็มืดมนอนธการอยู่ไม่รู้จะไปทางใต้ทางเหนือก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี่ไปที่ไหนก็ลำบากที่สุดเลยมีแต่อันตรายทั้งนั้นวันนี้แล้วมันมีตาดีเหมือนอยู่พวกเราเนี่ยมันตาเนื้อมันดีมองเห็นกันอยู่แต่มันตาบอดที่ไหนก็คือขาดสติปัญญานั่นเองสติก็คือตาข้างหนึ่งปัญญาก็คือข้างหนึ่งมันบอดทั้งสองอย่างขาดทั้งสติขาดทั้งปัญญาเขาเรียกว่าตาบอดภายในถ้าบอดภายในทำไมมันจึงตาบอดก็จิตใจที่มันมืดบอดมืดมนอนธการมันไม่รู้จักคุณจักบาปเกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลทั่วไปได้จึงเรียกว่าคนตาบอดตาบอดภายในจึงเป็นสิ่งที่มีอันตรายที่สุด
ทำให้เกิดความวุ่นวายอยู่ทั่วโลกกันตาบอดภายในนี่เองตานอกเขาดีอยู่ตาในเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานี้ก็เพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นมีสติปัญญาคือจะสร้างสรรพัฒนาดวงตานั้นให้สว่างสวัยให้เข้าใจทั้งบุญและทั้งบาปให้เข้าใจทั้งดีและทั้งชั่วให้เข้าใจทั้งคุณและทั้งโทษทั้งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จะได้เรียกสรรหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สุดจึงจะปฏิบัติเอาจึงจะเอาก็เหมือนบุคคลทั้งหลายเขามีความเฉลียวฉลาดคนเฉลียวฉลาดเขาไปซื้อผลไม้เขาไปเจ็บผลไม้เขาจะเรียกสรรหาเอาแต่ลูกมันดีลูกมันไม่เน่าเขาก็จะเรียกเอาแต่ลูกมันดีไปซื้อไปขายก็ดีไปอยู่ไปกินก็ดีเพราะเขาฉลาดนั่นเองท่านบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่จะไปเอาผลไม้ลำไยลิ้นจี่มะม่วงอะไรแล้วแต่ผลไม้ต่างๆเขาจะเอาทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบมันลูกมันเน่าก็เอาลูกมันดีก็เอาปนกันมาอย่างนั้นหาบหามมาหนักใส่รถหนักนะเนี่ยมาคัดเรียกแล้วมันได้นิดเดียวหนึ่งลูกที่มันดีแล้วหาหามมาหนักทำไมล่ะถ้าหาหามมาหนักเพราะตนเองไม่รู้ไม่จัดสรรหาไม่คัดเลือกอะไรมันควรเอาอะไรไม่ควรเอาชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเขายังไม่มีสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาดแล้วเห็นอะไรจะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีก็เอาไม่ดีก็เอาเหมือนบุคคลที่เดินทางไปที่ไหนมองเห็นสิ่งใดแล้วบางทีมันน่าจะเอาบางทีมันไม่น่าจะเอาตามันเห็นถ้ามันเห็นไม่ดีมันโกรธก็มีตาเห็นตาเห็นมันโลดโลภก็มีนี่มันเป็นอย่างนี้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงดีมันก็เอาเสียงไม่ดีมันก็เอามันเป็นอย่างนี้มันยึดเอากินก็เหมือนกันกินดีกินไม่ดีมันก็เอารสก็ดีรสดีรสไม่ดีมันก็เอาทั้งนั้นสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันทั้งร้อนทั้งหนาวคนที่ไม่เข้าใจร้อนมากมันก็ด่าอากาศหนาวมากมันก็ด่าอากาศมันเอาหมดนะจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้เขาอะไรแล้วมันจึงไปเก็บเอาของอย่างนี้มามันก็คือมันโง่นั่นเองนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นสัมผัสอะไรมันก็เก็บรวบรวมหมดเหตุนั้นจิตใจจึงเป็นสถานที่รองรับรองรับทั้งดีและทั้งไม่ดีจิตใจของเรานี้เอาพิจารณาดูเข้ามาสู่ที่ตนลองดูสิมันเป็นอย่างนั้นบ้างไหมหรือมันละได้หรือมันละไม่ได้ถ้ามันละไม่ได้จิตใจของเราก็วุ่นวายสิสิ่งดีก็เอาสิ่งไม่ดีก็เอาเอามาด้วยกันมันก็ต้องวุ่นวายแน่เนี่ยเกิดทุกข์ทุกข์ที่ไหนล่ะทุกข์อยู่ที่ใจที่มันไม่ฉลาดอยู่ตรงนี้ล่ะอันนี้คนทุกข์อยู่ในโลกมาทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะใจมันมีความปรารถนาความปรารถนานี่คือยัมปิสังนราภติตัมปิดุขังปรารถนาในสิ่งใดนั้นเราว่าจะให้ได้ดั่งใจตนเองที่คิดเอาไว้นั้นความปรารถนานั่นเองทำให้คนเกิดทุกข์ความปรารถนาอะไรไม่ได้สมหวังสมปรารถนาสิ่งนั้นแลเป็นทุกข์ทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้อย่างนี้เราควรพินิจพิจารณาดูให้ดีๆให้ถี่ถ้วนเข้ามาที่ตนเองลองดูที่ตนเองนี่แหละโอปนัยโกน้อมธรรมเข้ามาสู่ตนก็คือน้อมธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้มาที่ตนมาพิจารณาไต่ตองอยู่ที่ตนไม่ต้องพิจารณาไต่ตองกับบุคคลอื่นดูที่ตนนี่ก็จะรู้ว่าเอ๊ะเรานี่โง่หรือเราฉลาดจริงๆนี่นี่ใจของเรานี่เราก็เลยรับเอาสิ่งนี้ไว้หมดเลยใจนี่ก็เหมือนจะพานแก้วหรือจานแก้วที่สะอาดของสกปรกเอาใส่มันก็เอาของสะอาดเอาใส่มันก็เอามันเอาทั้งสองอย่างเลยทีเดียวตามใดที่บุคคลจะรู้จักว่าของสกปรกนี้ของสะอาดมันจะเรียกได้ยัง
นี่มันก็อยู่ที่จิตใจมันฉลาดนั่นเองถ้ามันฉลาดอย่างไรมันฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะคิดสิ่งที่มันดีมันถูกต้องทำให้ตนเองนั้นเกิดมีความสุขขึ้นเมื่อไหร่มันจะรู้แต่ใจนี้มันดื้อมันดึงจริงๆมันไม่ฉลาดมันก็เลยชอบคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเราพิจารณาเข้ามาตรงนี้ลองดูสิจิตใจของเราเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันคิดเจ๋งมากและคิดนานมากคิดหลายปีอีกที่ด้วยบางบุคคลเปรียบเทียบกันเหมือนเราโกรธเกลียดแค้นกันพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเนี่ยไม่รู้กี่ปีกี่เดือนมันคิดอยู่นั่นเลยมันไม่วางไม่ปล่อยเลยนะจิตใจมันทำไมมันจะโง่อย่างนี้ไปคิดในเรื่องไม่ดีนั่นส่วนเรื่องดีนั่นคือมันคิดน้อยแต่ความปรารถนาของจิตใจนะเขาอยากดีเขาอยากมีความสุขแต่เมื่อเขาไม่มีสติปัญญาเขาจะไปคิดเรื่องให้มันทุกข์เกิดขึ้นเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้เองศึกษาเรื่องจิตใจเพื่อแก้ไขปัญหาแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะหน้าแก่ตนเองเพื่อจะแก้ไขสิ่งนั้นให้ลดลุล่วงไปนี่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อเรื่องอย่างนี้เองทำไมจึงมาศึกษาเรื่องนี้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเราจะมองเห็นเหตุอะไรไม่ดีผลมันออกมาไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรเหตุอะไรดีผลมันออกมาดีนั้นเป็นอย่างไรนั่นก็มาสนใจในเรื่องอย่างนี้เองการมาเจริญภาวนาเราจะมาพิจารณาเรื่องนี้นะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันดีก่อนให้มันสงบก่อนแล้วจึงจะได้สอนจิตใจนี้ได้สอนให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเธอคิดอยู่นะเธอคิดอยู่นี้มันทุกข์หรือมันสุขมันจึงจะสอนได้เป็นอย่างนี้ใครแล้วจะเป็นครูสอนจิตใจพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เรียกว่าสติปัญญาสติความระลึกว่าจิตคิดจิตใจนี้มันคิดอยู่เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้มันคิดทุกข์หรือคิดสุขมันอยู่กับตนกับตัวไหมเรามาดูตรงนี้เขาเรียกว่ามาดูเรื่องคิดถ้ามันคิดเรื่องอะไรจริงๆแล้วมันทำให้ทุกข์ให้สุขอยู่จริงๆอย่างเดียวว่าปัญญาเพื่อจะรู้ว่าถ้ามันคิดเรื่องมันทุกข์มันก็จะได้สั่งสอนจิตใจว่าแล้วเธออยากทุกข์ไหมมันจะตอบมาว่าอย่างไรจิตใจไม่อยากทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์แล้วเธอไปคิดทำไมให้ตนเองทุกข์ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเราจะได้แก้ปัญหาโดยเฉพาะหน้าของตนเองเพราะเราไม่อยากทุกข์แต่เราไปพูดไปคิดให้มันเกิดทุกข์ไม่มีใครอื่นทำให้เราเกิดทุกข์ก็ตนเองทำให้ตนเองเกิดทุกข์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เรานี่เองเป็นคนคิดมันจึงทุกข์ถ้าเราไม่คิดมันจะทุกข์ได้อย่างไรมาสนใจเรื่องการพิจารณาเรื่องอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาเพราะมันเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องตรวจตาดูว่ามันตั้งอยู่แล้วผลมันออกมาอย่างไรเพื่อจะเข้าใจในเรื่องนี้เรียกว่าแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีผลสักอย่างเลยทีเดียวเหมือนกับคนหาเงินถ้าไม่ไปหาเงินมันจะได้เงินยังไงมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่หามันจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ว่าเข้าอยู่ในยุ่งในสางก็ดีปลูกยุ่งไว้ในสปูกสางไว้ก็ไม่มีการค้าขายอะไรไม่มีทุ่งให้ทุ่งนาปลูกข้าวอะไรถ้ามันจะบินเข้ามาอยู่ในยุ่งได้ไหมมันก็ไม่มีมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีเหตุซะก่อนมันจึงจะมีผลอะไรทุกอย่างถ้าปลูกต้นไม้ต่างๆต้นไม้มีผลก็ต้องมีเหตุในการปลูกแล้วก็มีการดูแลรักษาดูแลรักษาผลมันก็จะออกมาทั้งดอกทั้งผลได้จะอยู่ได้กินและได้ขายได้ท่านใดก็ดีการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันก็ต้องมีเหตุในการฝึกฝนอบรมเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นสงบแล้วก็จะมาดูการคิดของเขา
ก็จะคิดเรื่องอะไรจิตใจนี่มันคิดไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมันคิดนะมาพิจารณาดูจิตของเราดูๆให้ดีๆดูสิวันหนึ่งมันคิดกี่เรื่องกี่ราวกี่อย่างมันคิดหลายเรื่องเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นหลายเรื่องหลายราวเท่าไหร่เนี่ยตนเองก็ไม่อยากทุกข์ทำไมไปดื้อคิดถึงหลายเรื่องหลายราวเถอะมันเป็นอย่างนี้เพราะมันหลงมันเองมันยังไม่มีสติปัญญาเป็นธรรมดามันก็ต้องคิดเหตุฉะนั้นการมาฝึกฝนอบรมจิตใจก็คือจะมายับยั้งชั่งใจของเราไม่ให้มันคิดเป็นอย่างที่ชั่วที่ต่ำที่เลวทรามนั่นเองจะให้คิดตั้งอยู่ในคุณงามความดีถ้าจะให้ตนเองมีความสุขเกิดขึ้นมาได้จึงจำเป็นศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลจิตใจของเรานั้นทุกคนนั้นใครก็อยากมีความสุขเหมือนกันให้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนไปที่ไหนไม่มีใครอยากทุกข์นี่แต่อยากมีความสุขถ้าอยากมีความสุขก็ต้องฝึกสิฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้ฉลาดให้มีสติปัญญาเพื่อจะเขาจะรักษาตนเขาเหมือนกับมีตนหนึ่งจิตใจนี่มันมีอำนาจมันไม่มีตนมีตัวเป็นนามธรรมแต่มันมีความรู้สึกได้และมีความคิดความอ่านได้จะเรียกว่าเป็นจิตใจของคนเราเหตุฉะนั้นก็คนในโลกนี้ถ้าหากมีพากันตั้งจิตตั้งใจพัฒนาจิตใจของตนเองนั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมนั้นจะเป็นโลกอะไรถ้าอยู่สงบเพียงใดอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขเพียงไหนนี่เป็นเรื่องที่เราวิจัยในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้คนฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบคนจิตใจคนสงบก่อนสักคุณจะมีความสุขเหตุฉะนั้นจึงหาสถานที่วิเวกกายวิเวกก็คือกายไม่ทำการทำงานอะไรหนักจิตตวิเวกก็อยู่ที่สงบฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิจิตใจสงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้จิตตวิเวกอันนี้อุปทิเวกก็คือการละกิเลสละออกที่ไหนละกิเลสก็ละอยู่ที่ใจเพราะความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ใจแล้วก็ไปละตรงนี้เองอันความโลภโลภะมากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ด้วยตนเองได้ถ้าโกรธมากเกลียดมากอิจฉาพยาบาทมากผูกจองผูกเวรกรรมกันไว้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าคนหลงไหลไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นเองเหตุฉะนั้นก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นนิ่งสงบเราจึงจะได้ค้นคั่วเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ใจของเราได้ตราบใดที่เรายังฝึกฝนอบรมจิตใจไม่สงบแล้วมันก็มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่ที่จิตใจมันคิดไปอยู่ที่อื่นอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ทำการทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนจะไปเห็นกิเลสอยู่กับเขาได้ยังไงเขาอยู่ที่อื่นเหมือนบุคคลเราจะสอนคนสอนคนเขาก็อยู่ที่อื่นไม่เห็นตัวคนที่เราจะสอนแล้วเราจะสอนอะไรกับเขาเพราะไม่เห็นตัวเขาก็ต้องมีตัวเขามาอยู่กับเราก่อนอยู่ตรงหน้ากันก่อนถึงจะพูดคุยกันและสั่งสอนให้รู้จักบุญจักบาปได้รู้จักละบาปความชั่วบำเพ็ญความดีได้ฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเรานั้นไม่สงบเราก็ไม่มีทางที่จะสอนได้เลยเพราะจิตไม่นิ่งสงบอยู่ถ้าจิตนิ่งสงบอยู่แล้วมันจะออกไปทางไหนมันจะออกไปทางโลภะแล้วก็รู้จักว่าออกไปทางนี้คิดไปทางนี้มันจะเป็นทางโลภะความทุกข์จะเกิดขึ้นก็จะรู้จักถ้ามันออกไปทางนี้มันไปทางโทสะมันโกรธมันเกลียดหน้าหิ้วคิ้วขมวดอยู่จังโอ้ไปทางนี้มันจะทุกข์อีกแล้วนี่ทางนี้ก็ดีมันก็จึงจะรู้ได้เพราะมันดูเหมือนตัวคนเนี่ยมันจะไปทางไหน
ดกคนที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรานะมันจะไปที่ไหนมันจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวานั่นเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่ามันหลงสองทางนะมันก็จะไปทั้งสองทางไปทางหนึ่งก็จะไม่ไปทางหนึ่งได้ก็จะไปทางหนึ่งเหมือนกับคนที่บอกไม่ฟังคำสั่งสอนของพวกเรานั่นเองมันลูกที่หัวดื้อพ่อแม่สั่งสอนไม่ฟังเลยมุทะลุซนจะไปลูกเดียวเลยทีเดียวไม่ฟังคำใครท่านใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันจิตใจของเรานั้นยังไม่สงบเป็นสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทำอย่างไรแล้วก็จำเป็นต้องพากันจะเรียนเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อจะให้สงบให้ได้ใจไม่สงบก็มีความภาคความเพียรประโยคพยายามใช้สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกรรมข้อธรรมกรรมฐานก็คือเอาให้หลักให้เป็นหลักที่จิตใจจะยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวกลัวพันฟันเฟืออยู่ในข้อธรรมกรรมฐานจับหลักนั่นเป็นที่พึ่งจิตใจนี้ถ้าไม่มีข้อธรรมกรรมฐานไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะที่เกี่ยวมันจะคิดไปเรื่อยๆอยู่นั่นเลยคิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก็คิดคิดทุกข์ก็คิดคิดสุขก็คิดคิดอยู่จนนอนไม่หลับเลยทีเดียวคิดไปมันฟุ้งซ่านไปอยู่ตลอดเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะเขาไม่มีหลักจับมีข้อธรรมกรรมฐานให้เขายึดเหนี่ยวเอาไว้พระพุทธองค์จึงได้ตั้งข้อธรรมกรรมฐานเอาไว้เพื่อให้จิตใจนี่จะได้ยึดเหนี่ยวเขาจึงจะอยู่ที่นั่นได้เมื่อเขาอยู่กับความยึดเหนี่ยวแล้วมันก็ไม่ไปที่ไหนสติปัญญาก็ควบคุมเอาไว้ก็อยู่ได้มันอยู่ได้มันอยู่สงบได้นะจึงเห็นจึงดูมันจึงดูที่จิตใจฉะนั้นเราก็ต้องพยายามค้นขวยที่บุคคลผู้ใดยังฝึกฝนลมจิตใจของตนเองไม่สงบเป็นสมาธิต้องขยันหมั่นเพียรนั่งภาวนาเดินโยกมพินิจพิจารณาใช้สติปัญญาควบคุมดูแลจิตใจของตนเองอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันมีช่องว่างเมื่อไหร่ท่านทำงานว่างจากงานก็มาดูจิตใจฝึกฝนลมจิตใจของตนตามกำลังของตนภิกษุสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันมันก็ต้องขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรเดินโยกมนั่งสมาธิตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ต้องวุ่นวายกับอะไรมีความตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อฝึกหัดตนเองให้จิตใจได้สงบเป็นสมาธิไม่ได้แต่นั่งแต่นอนอยู่เฉยๆให้มีความตั้งใจญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากมีความตั้งใจก็สามารถที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบได้เมื่อจิตใจสงบแล้วนั่นแหละเราจึงได้ขั้นหนึ่งหรือขั้นแรกหรือสมถะกรรมฐานสามารถควบคุมจิตใจของตนเองนี้ให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับตนกับตัวได้เราก็จะได้พักหนึ่งได้ความดีขึ้นมาพักหนึ่งแบบนี้ถ้าหากว่าจิตใจสงบดีแล้วเรามาดูอาการของจิตดูความพิจารณาดูเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องจิตของตนคิดขึ้นมานั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดถ้าหากเรารู้เมื่อไหร่แล้วก็จะได้เข้าใจในสิ่งนี้จิตใจคิดนี่มันคิดไม่ดีคิดไม่ดีก็ต้องสอนมันอยู่ตลอดมันจิตใจเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นเหมือนมีตัวห้ามไม่ให้จิตคิดถ้าจิตมันไม่ยอมมันก็ยังคิดอยู่มันคิดอยู่ก็ต้องสอนอยู่นั่นแหละเหมือนพ่อแม่สอนลูกมันยังไม่เข้าใจก็สอนบ่อยๆสอนเรื่อยๆให้มันเข้าจิตเข้าใจได้ท่านใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามันยังสอนยังไม่รับรองคิดทุกข์อย่างนี้แล้วไปคิดทำไมมันแก้ไม่ได้มันก็คิดทุกข์อยู่มันก็เหมือนกับบุคคลที่ดื่มเหล้าเนี่ยดื่มเหล้าลงมันเมาเขาไม่อยากเมาก็ต้องหยุดดื่มอันนี้มันไม่หยุดมันอยากดื่มอยู่นี่มันก็ดื้อใช่มันไม่รู้จักเมานั้นคืออะไรคือความเสียหายอะไรความทุกข์อะไรขึ้นไม่รู้ฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันมันยังไม่รับรองรับสารภาพแล้วก็แปลว่ามันยังไม่รู้โทษของสิ่งที่ตนเองคิดขึ้นมานั้นทำให้ตนเองเกิดทุกข์ตรงนี้แหละแก้ปัญหา
เราจะแก้ปัญหาชีวิตของเรานั้นให้ได้มีผลมีประโยชน์เกิดขึ้นในการเจริญเมตตาภาวนาจึงเรียกว่าการเจริญภาวนาสร้างสรรค์พัฒนาให้จิตนี่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเหตุฉะนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราจะนั่งเก้าอี้อยู่นี้เราจะพิจารณาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมันทุกข์แล้วมันมาต้นเหตุมันมาจากที่ไหนมันมาจากผู้อื่นมาทำให้เกิดทุกข์เราอาจจะคิดว่ามาจากคนอื่นทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเกิดมาจากลูกจากหลานมาจากสามีภรรยามาจากเพื่อนมาทำให้เกิดทุกข์เขาอาจจะคิดอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วมันเกิดมาด้วยตนเองเกิดมาด้วยตนเองนี่ไปคิดกับเรื่องนั้นทำให้ตนเองเกิดทุกข์นะพิจารณาดูให้ดีๆจะเหมือนคนอื่นมาด่าเราอย่างนี้แหละมาว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้มานินทากาเลต่างๆเกิดขึ้นพอเรามีความโกรธความยึดคนที่มาด่าเท่านั้นทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีแต่ก่อนเราไม่ได้โกรธได้เกลียดใครเราไม่มีความทุกข์พอเรามาโกรธคนอื่นเกลียดคนอื่นที่เขาพูดให้เราอย่างนั้นเราก็เกิดทุกข์ขึ้นแล้วใครแล้วเป็นคนโกรธใครแล้วเป็นคนหลงใครแล้วเป็นคนคิดทำให้มีความโกรธเกิดขึ้นก็ตนเองสิมันจึงเรียกว่ากรรมเป็นของตนกรรมเป็นที่พึ่งของตนพอโกรธขึ้นมาทุกข์ก็เป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมคิดอยู่ในอารมณ์โกรธก็ทุกข์อยู่นั้นเมื่อไรจะปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้เดือนหนึ่งมันก็ทุกข์เดือนหนึ่งปล่อยวางไม่ได้3ปีมันก็ทุกข์3ปีใช่ไหมปล่อยวางไม่ได้10ปีมันก็ทุกข์อยู่10ปีคุณจะทำไงถ้าเราไม่แก้ปัญหามันเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วนะนี่เป็นเรื่องของตนเองทั้งนั้นแหละถ้าหลูกมาแล้วเรื่องของตนเองยังไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดแล้วจึงจะสามารถละได้สอนจิตใจของตนเองให้ยอมรับสารภาพคิดเรื่องนี้มันทุกข์เนี่ยมันไม่อยากทุกข์แล้วมันไปคิดทำไมมันก็ต้องวางสิท่านวางแล้วมันจึงจะไม่ทุกข์วางไม่คิดเรื่องนั้นซะก่อนมันจึงจะไม่มีทุกข์นี่เป็นเรื่องฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดจึงเรียกว่าการเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้ใจนี่มีความเฉลียวฉลาดนั่นจึงจะมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ความสุขเกิดขึ้นมาในภายในใจมีสติปัญญามันก็จะแก้ปัญหาทางรูปร่างกายรูปร่างกายของคนเรานี้เนี่ยมันจะมีโรคภัยให้เก็บบ้างนานาต่างๆบางสิ่งบางอย่างก็ดีถ้าจิตใจของเราดีจิตใจของเรามีวิชาความรู้เข้าใจในรูปขันธ์คือรูปร่างกายนี่แล้วเราก็จะรู้จักรักษาและรู้จักปล่อยวางก็จะทำให้ไม่เกิดความกังวลและเกิดความทุกข์ขึ้นมามากเกิดขึ้นเพราะมันจะมาทุกข์ต้องกับใจถ้าใจรู้รูปร่างกายว่าเป็นคนละอย่างแล้วอยู่ด้วยกันเฉยเหมือนกับเราอยู่กับบ้านนี่นะแล้วทุกข์กับบ้านถ้าเราไม่ทุกข์กับบ้านนะบ้านมันรั่วก็ยาหลังคาเสียบ้านมันฝาไม่ดีก็ดูแลซ่อมแซมมันจะพื้นมันไม่สะอาดก็ขัดเช็ดถูถ้าพอนั่งพอนอนอยู่เท่านั้นเองบ้านถ้าเราไปยึดอยู่นอนไม่หลับอยู่กับบ้านแต่ไปยึดบ้านว่าเป็นของเราทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันคิดอยู่อย่างนี้มันก็มีแต่ทุกข์ตลอดนั่นตัวเจ้าของบ้านที่ทุกข์บ้านมันไม่ได้ทุกข์อะไรท่านใดก็ดีจิตใจของพวกเราทั้งหลายดีเวลาเป็นโรคภัยแค่เก็บไม่สบายก็ดีมันอิดมันเหนื่อยต่างๆนี้เป็นธรรมชาติของรูปขันธ์รูปร่างกายของเขามันมีโรคภัยแค่เก็บเดี๋ยวมันก็มีสบายเดี๋ยวก็มีไม่สบายอยู่อย่างนั้นแหละมันนี่ร่างกายใจจิตใจของพวกเราที่มันจะรู้รูปร่างกายมันเป็นอย่างนี้เรามาอาศัยบ้านหลังนี้อยู่มันเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าจิตใจนี่มาอาศัยรูปร่างกายอยู่เพื่อสร้างสมอบรมคุณงามความดีเท่านั้นเองเราจะทำบุญเราก็ต้องอาศัยรูปร่างกายเราจะรักษาศีลก็ต้องอาศัยรูปร่างกายเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็ต้องเอารูปร่างกายนี่มานั่ง
เราจะมาฟังเทศฟังธรรมแล้วมันแล้วให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นก็เอารูปร่างกายมาวันนี้เรามาพิจารณาจิตใจของเราหนักแน่นเรามาพิจารณาเรื่องรูปร่างกายของเรานี่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งรูปขันธ์เราจะปองรูปขันธ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยยกกายขึ้นมาพิจารณาเพราะกายเป็นต้นเหตุถ้าใครรู้ได้เข้าใจได้ในรูปร่างกายเขาเรียกว่าบุคคลนั้นก็เดินหนทางถูกที่จะเข้าไปหาสู่มรรคผลได้ทำให้แก้ปัญหาของตนเองโอ้รูปร่างกายก็เป็นอย่างนี้เมื่อมันเฒ่ามันแก่มามันก็รู้เมื่อมันเจ็บมันป่วยมามันก็รู้เนี่ยมาอยู่อย่างนี้เราก็จะได้แก้ไขตนเองแก้ไขที่ใจของเรานี่แหละเพื่อจะให้เข้าใจอยู่กับรูปร่างกายนะฮะรู้จักรูปร่างกายมันเป็นไปตามสภาวะตามธรรมดาของมันเราจะไม่ขัดข้องมันแก้ไขมันไปเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แก้ไขจนสิ้นสุดหมดกำลังก็ต้องเลิกกันเหมือนกับคนที่เมื่อล่วงลับดับตายไปจิตใจก็ไปตามอำนาจของกรรมของเขาร่างกายก็กระทิ้งไว้กับโลกเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้แหละของจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราฝึกฝนอบรมเพื่อจะได้เข้าใจเลยมาให้ใจนี่มันเฉลียวฉลาดเพราะใจมันหลงจึงได้ฝึกฝนอบรมเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจครูบาอาจารย์แต่ละท่านและองค์สอนนั้นท่านให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก่อนแล้วจึงยกกายขึ้นมาพิจารณายกธรรมขึ้นมาพิจารณาเพื่อขี่คลายให้ความยึดมั่นของใจมันหลงอยู่ทุกท่านทุกองค์อย่างนั้นก็จะสอนให้พิจารณาอย่างนั้นฝึกฝนอารมณ์อย่างนั้นบัดนี้พวกเราก็ขยันหมั่นเพียรอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีอยู่ที่ทำงานที่ไหนไปที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอย่าทิ้งความภาคความเพียรของตนเองจะเดินจงกรมจะนั่งทำสมาธิหรือจะนอนพิจารณาอยู่เอาแบบไหนดีไม่ให้มันขาดจากคุณงามความดีเลยนะอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนเขาเรียกว่าคนไม่ประมาทคนมีความเฉลียวฉลาดก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสออกจากดวงใจของตนเองได้ทำให้ตนเองมีความสุขได้นี่เป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องศึกษาไม่ต้องอ่อนแอท้อแท้ดอกน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เต็มเปี่ยมอยู่ไม่มีเสื่อมคลายหายไปไหนได้ปฏิบัติอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่ใดฉะนั้นก็ขอให้กันตั้งใจศึกษาพัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบไปได้ตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเราฝึกฝนอบรมดีแล้วเราจึงจะได้รับความสุขเราอยากได้สุขสุขเร็วๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆแกต้องขยันนะต้องมีความเพียรขาดความเพียรไม่ได้เลยเหมือนบุคคลเดินทางเนี่ยคนเดินก้าวขาไปเรื่อยมันไปได้ถ้ามันยืนอยู่มันจะไปได้ยังไงมันก็ไม่ถึงไหนยืนอยู่ก็คือคนขี้เกียจขี้ข้านเท่านั้นเองมันก็ไม่ไปถึงไหนถ้าคนขยันหมั่นเพียรเดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงไปไกลไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดที่ตนเองต้องการความปรารถนาได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องฝึกฝนอบรมพัฒนาชีวิตของตนเองนั้นให้มีความเฉลียวฉลาดจิตใจนั้นจะได้เฉลียวฉลาดรักษาตนทำให้ตนเองนี่แหละเกิดความร่มเย็นเป็นสุขตามกำลังความสามารถทั้งตนกระทำได้ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็หยุดตั้งอยู่ในความสงบใส่สติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่กับตนกับตัวอย่าให้มันคิดไปที่ไหนให้อยู่นิ่งๆอยู่กับตัวนี่แหละจนถึงเวลาสมควรได้ยินเสียงสัญญาณจึงค่อยคลายออกจากความสงบ